นิทานอีสปเรื่องชาวนากับหุ่นไล่กาชาวนาคนหนึ่งคิดหาวิธีไล่นกที่มากินข้าวในนาของตนด้วยความที่เขาเป็นคนขี้สงสารเลยไม่อยากวางยาหรือยิงพวกมันทุกครั้งที่พวกนกบินมาเขาได้แต่กางแขนวิ่งไปโบกไล่นกเมื่อฝูงนกเห็นชาวนาวิ่งมาก็พากันบินหนีแต่พอชาวนาหันหลังกลับพวกมันก็บินมาลงนาตามเดิมชาวนาเฝ้าดูพฤติกรรมของนกอยู่หลายวันจึงคิดว่าเราน่าจะลองเอาหุ่นไล่กาไปปักไว้กลางทุ่งนาสักตัวแล้วดูว่าพวกมันจะทำอย่างเมื่อฝูงนกเห็นหุ่นไล่กาก็ดีใจเขาวิ่งไปกอดหุ่นไล่กาแล้วพูดว่าเจ้ามีพระคุณกับข้ามากต่อจากนี้ข้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยและอดหลับอดนอนอีกต่อไปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงรู้จักบุญคุณของผู้ที่ทำประโยชน์ให้